ในการสนทนามันนี่พวกเราได้สนทนาแล้วกันหลายหัวข้อเนาะซึ่งมีความหมายความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพื่อสะดวกในการจดจําและเข้าใจง่ายอาจารย์ขอสังรวมจุดสําคัญสําคัญอยู่ในบทที่7นี่เนาะซึ่งรวมมี6จุดดังลงนี้จุดที่1หลังจากที่เรียนบทนี้แล้วนักศึกษาจะต้องจําให้ได้ความหมายของการสัมผัสและความหมายของการรับรู้จุดสําคัญที่2ประเภทและหน้าที่ของอวัยวะสัมผัสจุดสำคัญที่3เป็นขั้นตอนของกระบวนการรับรู้เนาะซึ่งรวมมี3ขั้นตอนที่เราบอกไปเนาะจุดสำคัญที่4ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแปลความหมายของคนเฮาเนาะมีหยังแดก็เว้าไปแล้วเนาะมีอคติมีภาพพจน์มีการรู้สภาวะจําเป็นต่อไปเนาะจุดสำคัญที่5การรับรู้ตนเองและการรับรู้คนอื่นเนาะและจุดสุดท้ายในบทนี้แมนปัจจัยต่างๆที่สามารถที่ให้คนเฮาเกิดการรับรู้ที่ผิดพลาดได้